วิธีการใส่เชดเดอร์ Minecraft ปี2023ขั้นตอนแรกให้ทำการเปิด Minecraft Launcher ขึ้นมาหลังจากที่ Minecraft Launcher เปิดขึ้นมานะครับให้เลือกตรงนี้เป็น Last Test Release นะครับผมแล้วกด Play เพื่อเป็นการสร้างตัวเกมหลักนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อตัวเกมนะครับทำการเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้ทำการกดคิวเกมได้เลยต่อไปนะครับเข้าอะไรก็ได้นะครับที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วทำการพิมพ์ว่า Optify นะครับผมกดดาวน์โหลดนะครับผมพอเข้าหน้านี้นะครับผมเลือกเวอร์ชันที่เราต้องการนะครับก็คือตัวที่เราติดตั้งตัวหลักเมื่อกี้นะครับผมเลือก 1.9.3 กดคลิก1ครั้งนะครับแล้วทำการกดเลือกอันบนสุดนะครับคือตัวล่าสุดเลยกด Mirror นะครับมันจะเป็นการดาวน์โหลดแบบไม่มีโฆษณานะครับถ้ากดดาวน์โหลดนะครับมันจะมีโฆษณาซึ่งมันจะเสียเวลากด Mirror นะครับกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับกดคลิกที่ไฟล์1ทีนะครับแล้วกด Installเมื่อขึ้นแบบนี้นะครับทำการกดโอเคแล้วกดเสิร์ชนะครับแล้วพิมพ์ว่า Minecraft Launcher เมื่อเปิดขึ้นมานะครับผมแนะนำนะครับว่าเลือก installation นะครับกดจุด3จุดกด edit นะครับหาคำว่า more option นะครับตรงนี้นะครับแนะนำว่าถ้าใครมีแรมขั้นต่ำ 16GB นะครับก็แนะนำว่าเปลี่ยนจาก2เป็นประมาณสัก 6GB นะครับผมหรือใครมากกว่านั้นนะก็ประมาณ 8 9 10GB ก็ได้แต่ผมมี 24GB ผมขอแบ่งสัก 8GB แล้วกันนะครับกด save แล้วกด pay ครับผมกดติ๊กถูกกด pay เมื่อเข้าเกมสำเร็จนะครับให้เช็คนะครับโดยการไปที่ option video settingShader ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันคือว่า Intel UHD Graphic นะครับกดดันนะครับแนะนำว่าถ้าใครใช้การ์ดจอ Nvidia นะครับให้ปรับเปลี่ยนนะครับจากการ์ดจอ Onboard ไปใช้ Nvidia นะครับโดยการให้ปิดเกมกดเปิด Start กด Setting Display Graphic กด Bulk เห็นตรงนี้ไปนะครับว่า %app data %enter แล้วกด app data local แล้วมาข้างล่างนะครับตามหาคำว่า package แล้วมันคลิกแล้วมาข้างล่างนะครับตามหา Microsoft 429นะครับอันนี้แล้วมันคลิกกด local cadeรันไทม์ Java Windows Java และ Bin เลื่อนมาข้างล่างนะครับตามหาคำว่า Java W double click ไปและมาตรงนี้นะครับกด Option กด High Performance กด Save แล้วลองเข้าเกมดูครับว่ามันเป็นการ์ดจอ Nvidia หรือเปล่าถ้าเข้าเกมสำเร็จนะครับกด Option กด Video Setting กด Shader นะครับจะสังเกตว่าตัวนี้คือว่า Nvidia GeForce RTX แล้วนะครับจะไม่ใช่ Intel UHD Graphic แล้วนะครับผมถ้าใครสังเกตดีๆนะครับตรงนี้จะไม่มี Shader เลยสักอันนะครับก็อย่าตกใจไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่าง description นะครับ shader นะครับก็สามารถหาได้จากเว็บที่ผมจะทิ้งลิงก์ก็คือเว็บนี้นะครับก็จะมี shader มากมาย VBSL นะครับแต่หลักๆผมขอที่ complementary shader นะครับผมกดอันนี้นะครับผมแล้วกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับกดมาที่เกมอีกครั้งหนึ่ง shader folder นะครับผมกดดาวน์โหลดนะครับกด the folder ที่ดาวน์โหลดมานะครับ shader กดตัดกดย้อนกลับไปนะครับกดว่าก็จะมี shader แล้วนะครับส่วนวิธี setting อ่ะเดี๋ยวผมมาอธิบายตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อไปเลยละกันนะครับต่อไปเป็นการติดตั้ง shader อีกแบบนึงนะครับผมกด Google Chrome นะครับผมกดพิมพ์ว่า fabric enter กดคลิกอันแรกครับผมดาวน์โหลดfor windows หลังจากนั้นกดคลิกไฟล์ที่เราโหลดมานะครับผมกด install กดโอเคปิดไปได้เลยนะครับผมกด search นะครับ Minecraft Launcher run fabric ไป1ครั้งครับมอดที่จำเป็นในการดาวน์โหลด shader นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะมี fabric api sodium release sodium option mod menu alice shader เมื่อเกมเปิดขึ้นมานะครับผมกดคิวเกมกด search นะครับพิมพ์ว่า %app data %enter .minecraft mod กดไปที่ดาวน์โหลดครับผมลากมอดที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมดนะครับย้ายนะครับไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้และปิดกด search Minecraft Launcher กดเพ Google Chrome ปิดได้เลยนะครับเมื่อเข้าเกมแล้วนะครับผมจะทำการสร้างเวิลด์1เวิลด์นะครับผมเพื่อในการเทสนะแต่เดี๋ยวก่อนหลังจากที่เข้าเวิลด์มานะครับถ้าเกิดไม่เห็นเชดเดอร์นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมกดปุ่มตัว K ครับผมเมื่อกดปุ่มตัว K นะครับก็จะเห็นเชดเดอร์ที่สวยงามแล้วนะครับผมแต่กระนั้นนะครับบางคนอ่ะเปิดเชดเดอร์แล้วนะครับผมก็ไม่เห็นเชดเดอร์นะครับก็กดปุ่มตัว O แล้วก็ตอนแรกมันจะไม่ได้เลือกนะครับกดเลือกอันนี้ก่อนนะแล้วกด Apply นะครับกดดันมันถึงจะเห็นเชดเดอร์ต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันแล้วแหละว่าทำไมเชดเดอร์มันไม่เหมือนต้นคลิปเลยถ้าตอบตรงๆนะครับคือมันต้องไปเซตติ้งเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมจำการเซตติ้งไม่ได้แล้วถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ออปชันไว้นะครับไว้ใต้ล่างdescription นะโดยนะครับมันจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับผมแล้วให้ทำการดาวน์โหลดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง description นะครับผมพิมพ์ไปว่า
เปอร์เซ็นต์ app data เปอร์เซ็นต์ enter กด dot minecraft นะครับกด shader pack นะครับผมหรือจะลากไปเลยก็ได้ถ้าโหลดมาแล้วนะครับผมกดคลิกลากกวางเลยนะครับแล้วก็เข้าหน้า minecraft อีกครั้งหนึ่งนะครับและ shader มันยังปกติมันยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับให้ทำการกดตัว r นะครับสำหรับ altify เนี่ยอาจจะมีบั๊กนะแต่ถ้าเป็นโซเดียมหรือ iris shader นะครับ mod เนี่ยมันสามารถกดปุ่มตัว r นะครับเพื่อรีโหลด shader ได้เมื่อกดปุ๊บ shader ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีการปรับแต่งมีเงามีแบบขอบผู้เล่นมีขอบเลเยอร์หญ้าอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามนั้นแต่ถ้าใครไม่ชอบท้องฟ้าที่ผมเซตให้นะครับก็กดตัว O กด Shader Pack นะครับแล้วกด Overworld Sky Color กดตรงนี้นะครับผมปรับเต็มแม็กนะครับก็จะเป็นการปรับเชดเดอร์ท้องฟ้าให้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมละแล้วแต่นะครับความชอบส่วนบุคคลเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับและมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาและ goodbye yeah